Homie Breaky มาทำอาหารเช้ากันจะบอกว่าน้องแซนด์วิชคนนี้มีที่มานะคะที่มาจากการคำนวณผิดค่ะตอนที่เรากำลังลองสูตรขนมปังผักโขมชีสน้องคนนี้เลยค่ะทำไปทำมาดูใหญ่มากงงดูที่เหลือพวกเราก็เลยเอามาขึ้นโลฟซะเลยขึ้นพิมพ์450กรัมนะคะมารีดแป้งกันเริ่มจากการพรีเชฟขนมปังแบบนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนขั้นตอนการขึ้นรูปแบบนี้เพื่อนสาวดิฉันสอนมาค่ะพับแบบนี้ทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ค่อยม้วนขึ้นรูปลงพิมพ์เสร็จแล้วก็พักแป้งรอบสุดท้ายเข้าอบเลยค่ะก่อนเข้าอบเราก็โรยชีสเข้าไปด้วยค่ะเพื่อความจึ้งอบเสร็จแล้วจ้าทำไมตรงชีสมันเหมือนตุ่มหนองเบาๆไม่เป็นไรลองหั่นดูเนื้อข้างในดูโหสีสวยมากเขียวสะพรึงมันน่ากินมากนะคะจะกินขนมปังให้อร่อยต้องอุ่นร้อนทานนะคะเอาไปปิ้งค่ะเพื่อนสาวดิฉันก็ไปคนตู้เย็นค่ะหาของเหลือมาประกอบเป็นไส้แซนด์วิชฝักทองนึ่งไข่ต้มชิคพีมายองเนสผงพริกเกาหลีเป็นคอมบิเนชั่นที่แปลกๆนะคะแต่เพื่อนสาวบอกว่าอร่อยแน่มึงโปะชีสแผ่นเข้าไปที่ขนมปังร้อนๆของเราใส่ไส้เข้าไปเยอะๆจุกๆโปะน้องอีกแผ่นเข้าไปแบบนี้แรปให้แน่นๆแล้วไปเลยหั่นกะตรงกลางแล้วก็ใช้มีดที่คมที่สุดในบ้านหั่นค่ะโหน่ากินมากโอเคมันอร่อยจริงว่าไม่ได้จ้ะเพื่อน